สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเห็นไหมคะเราถือสาหร่ายแช่แข็งสาหร่ายญี่ปุ่นแช่แข็งนะคะตาเอโร่นะคะก็คืออันนี้เราซื้อมาจากแมคโครนะคะเขาจะเป็นแพ็คนี้เลยแพ็คละ179 บาทนะคะประมาณ1 กิโลหรือครึ่งกิโลเดี๋ยวดูก่อนไม่แน่ใจน่าจะ1 กิโลแหละกิโลนึงอ่ะเขาจะแช่แข็งเป๊กมาเลยนะคะอยากจะให้เพื่อนๆดูข้างหลังมันมีรสชาติของมันมาเสร็จเรียบร้อยเขายำมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะนี่เดี๋ยวเราจะชิมกันเลยอร่อยมากถ้าเพื่อนๆคนไหนเคยได้ชิมแล้วจะบอกว่าโอ้โหมันอร่อยจริงเนี่ยมันแช่แข็งมานะคะเวลาเราจะมากินเราก็แช่น้ำนิดนึงเนี่ยมันยังแข็งๆอยู่เลยก็กินอย่างนี้เลยนะคะเพราะว่าสังเกตไหมเราเวลาเราเข้าไปกินพวกร้านฟูจิอะไรพวกนี้มันจะแพงมากเลยนี่เดี๋ยวเราชิมให้ดูอร่อยกรุบๆเลยเพื่อนๆได้ยินไหมอ่ะน่าไปชุบไข่ทอดแทนชะอมเนาะอร่อยเนี่ยชุบไข่ทอดท่าทางจะดีอ่ะมันจะมีรสชาติเปรี้ยวหวานอะไรเงี้ยเขาจะปรุงรสมาหมดแล้วไม่จืดนะถ้าเกิดใครได้ลองแล้วก็จะรู้ว่ามันอร่อยจริงมันจะมีพริกนิดๆที่เห็นนะแล้วก็จะมีงาเนี่ยแล้วรสชาติมันจะโอเคเลยพอดีเลยไม่ต้องมาปรุงรสอะไรเพิ่มเลยค่ะเพื่อนๆถ้าคนไหนยังไม่เคยซื้อมาลองไปแมคโครนะคะลองได้นี่ถุงเป็นแบบเนี้ยถุงละ1 กิโลนะคะแต่ส่วนผสมเขาจะมีบอกข้างหลังอยู่นะคะว่ามีส่วนผสมของอะไรบ้าง179 บาทไม่แพงเลยค่ะเพื่อนๆได้1 กิโลเนี่ยนี่เราเทเอามากินรอบนึงแล้วเนี่ยแล้วก็กลับไปแช่แข็งไว้ยังเก่าอร่อยค่ะกินเปล่าๆนั่งกินเล่นเพลินๆนะคะเพื่อนๆลองไปหาซื้อมาลองดูนะคะอร่อยค่ะอร่อยขอบอกว่ามันอร่อยจริงๆโอเคเลยนะคะไปเดี๋ยวไปชิมต่อเลยนะเดี๋ยวตักให้ดูชิ้นใหญ่ๆเลยดีกว่ามันถึงจะแบบว่าสะใจรสเป็นไงมันเปรี้ยวหวานมันเค็มเปรี้ยวหวานอะไรนำอะไรตามเปรี้ยวๆหวานเปรี้ยวเปรี้ยวนำแล้วก็มีหวานนิดๆ นะคะนี่มันก็คือเขาก็กลมกล่อมอยู่อะแต่ว่ามันจะเปรี้ยวนำมาหน่อยหนึ่งอะมันชื่นใจมากเลยแล้วก็คือที่ถุงที่เหลือแล้วก็เก็บไปใส่ช่องฟรีซอันเก่าอร่อยโอเคนะคะเพื่อนๆคลิปชิมยำสาหร่ายญี่ปุ่นนะคะยำสาหร่ายญี่ปุ่นวันนี้คลิปนี้ก็คงต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะชิมอะไรนะคะรอติดตามนะคะเพื่อนๆวันนี้ต้องบ๊ายบายก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ